พระคัมภีร์บอกว่าเวลาพวกพูดถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับมนุษย์พงษ์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา